ือจ้องฝันดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเพลงคุ้นๆกันหรือเปล่าวันนี้สื่อจงเฟิร์นจะพาทุกคนไปรู้จักกับสัตวแพทย์หนุ่มหล่อหน้าใสพ่วงด้วยตำแหน่งจุฬาคิวบอยมิกสหภาพที่พร้อมแจกความน่ารักสดใสไปกับทุกโมมิกเอ้ยโมเมนต์แต่ได้ข่าวว่าหนุ่มมิกไม่ได้ชื่อว่ามิกสิ่งเดียวแต่ยังมีอีกชื่อคือสมพรชื่อนี้มาได้ยังไงนั้นเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับประวัติคร่าวๆของหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะมิกสหภาพวงการหรือมิกซิลนั้นเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมพ.ศ.2541น้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง177เซนติเมตรปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำคัญหนุ่มมิกซิลก็ยังเป็นหนุ่มขี้อ้อนเอามากมากเพราะมิกซิลเชื่อว่าการได้กอดใครสักคนเหมือนกับได้ส่งต่อกระแสพลังให้แก่กันได้ส่วนชื่อที่ทุกคนเรียกว่าสมพรนั้นไม่ได้เป็นชื่อหนุ่มมิกซ์แต่อย่างใดแต่เป็นชื่อแมวที่หนุ่มมิกซ์นั้นหัวห่วงมากมากและที่มาของชื่อสมพรก็มาจากการที่ครอบครัวของหนุ่มมิกซ์นั้นชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือทั้งบ้านน้องก็เลยอยากตั้งชื่อน้องแมวที่ชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือเช่นกันอุ้ยน่ารักจังเลยSoulja Boy Tell Soulja Boy การชีวิตในวงการบันเทิงของหนุ่มมิกซิลเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ16ปีจากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและมิวสิกวิดีโอที่สำคัญในปี2564หนุ่มมิกซิลยังมีผลงานเพลงมาให้ฟังกันอีกด้วยชื่อเพลงว่าคนแบบไหนจากเรื่องปลาบนฟ้าที่หนุ่มมิกซิลได้ร่วมแสดงด้วยเช่นกันอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมและยังเป็นอดีตหนึ่งในสมาชิกของบอยกรุ๊ปวง Q Shape Thailand สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเสียงหวานๆของหนุ่มมิกซิลนั้นก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะในปีเดียวกันนี่เองหนุ่มมิกซิลก็กลายเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศในชั่วข้ามคืนกับบทของเทียนครูอาสาในซีรีส์วายเรื่องดังนิทานพันดาวกระแสตอบรับแรงแซงขึ้นอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอร์ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและติดอันดับ4เทรนด์ทวิตเตอร์โลกเรียกว่าประเดิมผลงานการแสดงแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้แถมยังฟินคูณ2เพราะได้เล่นในบทนำกับเพื่อนซีตั้งแต่สมัยมัธยมอย่างเอิร์ธพีรพัฒน์รับบทเป็นหัวหน้าภูผาเจ้าหน้าที่อุทยานที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นคู่จิ้นสุดฟินพร้อมตอกย้ำความฟินเข้าไปอีกระดับกับผลงานล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปพินัยกรรมกามเทพที่พร้อมให้เหล่าแฟนๆกลับมาจิ้นแบบฟินจิกหมอนกันอีกครั้งเรื่องราวความรักที่ถูกเปลี่ยนเป็นความแค้นเพราะพินัยกรรมเป็นเหตุหลวงลุงบอกว่ามึงต้องไปกับกูนะเว้ยเฮ้ยอะไรวะวินกูเจอกระสืออ่ะมันอยู่ตรงนู้นเว้ยเดี๋ยวกูไปไม่ไหวอ่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้จะลงเอยเช่นไรจะรักหรือจะแค้นต่อไปก็ต้องมารอลุ้นกันแต่ถ้าระดับความฟินยังไม่คูณ10จะมาเรียกเอิร์นนี้คู่จิ้นสุดฟินได้ยังไงเพราะอีกเรื่องที่น่าจับตามองของคู่นี้ก็คือเรื่องพระจันทร์มันไก่แค่ฟังชื่อเรื่องก็แอบหิวแล้วล่ะสิกับเรื่องราวที่เล่าถึงเจ้าของร้านข้าวมันไก่กับลูกค้ากับค่ำคืนที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นยิ่งซับซ้อนจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงเรามารอติดตามทั้งสองเรื่องนี้ได้เลยทางช่อง GMM TV ร้านของผมและเวลาเที่ยงคืนของทุกวันจึงเป็นเสมือนที่จบวันอันวุ่นวายแต่ก็เป็นเวลาเริ่มต้นใหม่ในคราวเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างทุกคนตั้งตารอไม่ไหวกันเลยทีเดียวละสิเพราะกระแสความฮอตของหนุ่มมิกซ์นั้นร้อนระอุมากๆเอาเป็นว่าถ้าอยากให้สื่อจงเฟิร์นเปิดประวัติใครอีกแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืม
คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิ่น